วัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับNineEntertainกันแล้วนะคะอยู่กับพี่แป๋วภัทรวีและใบเตยพรมจีค่ะวันนี้เราก็มาพร้อมสาดความสุขสนุกทุกเรื่องบันเทิงนะคะ ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้เราสองคนใส่เสื้อแบบเดียวกันใช่และสำหรับเสื้อโปโลผ้าพระถะภาพพระสาทิสลักษณ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฝีมือโดยชัยราชวัฒน์อย่างที่พวกเราใส่กันอยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเจ้าของได้เหมือนกันนะคะก็จับจองได้ที่งานNineEntertain Birthday Festival วันเสาร์ที่10กันยายนนี้แหละที่ลานพักพารากอนตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปรายได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะก็รีบมาจับจองกันนะคะส่วนบนเวทีเนี่ยเราก็จะมีงานฉลองครบ14ปีNineEntertainนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีกิจกรรมแล้วก็คอนเสิร์ตมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบฟรีๆเลยด้วยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราไปดูตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มกันก่อนค่ะเราขอเอาใจขอแฟชั่นกันหน่อยเราก็มีงานดีๆที่ไม่ควรพลาดมาบอกกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะมาเจอกับบรรยากาศเทศกาลหนังเมืองเวนิสกันสักครู่ค่ะกลับมาอีกครั้งเพื่อใจคอแฟชั่นโดยเฉพาะค่ะกับงาน Vogue Love ที่นิตยสาร Vogue ประเทศไทยสยามเซ็นเตอร์และสยาม Discovery ร่วมกันจัดขึ้นหวังเปิดประสบการณ์แฟชั่นครั้งยิ่งใหญ่โดยการผนึกกำลังดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยอาทิมิลินลาลาเลิฟลอนดอนเกรย์ฮาวส์เทนคิลเลอร์และเจเดอะแรบบิทร่วมกันออกแบบสินค้าลิมิเต็ดอีดิชั่นออกขายในงานนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ที่หลงใหลในโลกของแฟชั่นได้เก็บเป็นที่ระลึกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการทำคอลลาโบเรชั่นกับดีไซเนอร์ครั้งแรกเนี่ยประสบความสำเร็จมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการทำอยู่เรื่อยๆครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วแล้วก็จะมีแฟนคลับของแบรนด์นั้นของแบรนด์ของแต่ละแบรนด์เนี่ยติดตามมาซื้อสินค้าลิมิเต็ดอีดิชั่นในนี้ด้วยนะครับคอแฟชั่นทั้งหลายไปช็อปกันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ที่ Walk Pop Up Shop ชั้น1โซนเอเทรียม2สยามเซ็นเตอร์และบริเวณ Discovery Lab ชั้น2สยาม Discovery โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยบรรยากาศคอนเสิร์ต Love Love Cry with Nine Men ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึง EX Nine Entertain Night Live แต่ตอนนี้เราทั้งคู่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ